หลั่งไหลมาเที่ยวหาแห่งความสยามครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็กรุ๊ปครัวครับเป็นธงสีเหลืองครับพี่น้องนะครับยืนเต็มครับโอ้โหวันนี้ก็มาอย่างล้นหลามพี่น้องโอ้ยดีครับหลายเพลิงนะครับวันนี้เบื้องแล้วก็แทบไม่มีคนไทยนะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเนาะนี่ครับนี่คือหน้าฝนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับด้านทางเข้าได้เต็มครับยืนเต็มหรือว่ายืนสับลาบนะพี่น้องครับเลือดสมัยหรือว่าใสครับป๊าดที่ฟังเสียงเมาส์กับขายมาจากเวียดนามเนาะพี่น้องนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับนี่ครับโอ้โหด้านท่าเรือนี่เยอะจริงๆเขาที่เบิ่งด้วยสายตาเบ้าดัดคิดว่ามือนี้เป็นชาวต่างชาติเกือบ 90% นะครับนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากับคล้ายพี่น้องมาจากเวียดนามมาจากจีนครับมาจากมาเลเซียครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหสุขใจจริงๆเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยเนาะเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยอย่างมหาศาลครับอย่างมากมายครับณวันนี้ก็มีชาติต่างชาติมาเทเมืองไทยแล้ว25ล้านคนครับโอ้โหนั่งเต็มเลยนะครับนี่ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องนี่ครับเนาะนี่ครับวันนี้ก็มาอย่างล้นหลามครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็นั่งกับพื้นนะครับด้านพูนก็เป็นท่าเรือครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกคนนะครับมาเบื้องการชวนน้ำพุนะครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับโอเคพี่น้องโชว์แล้วครับThe chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top.Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do.Stop
begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
วันนี้ก็เยอะจริงๆนะครับพี่น้องเบิร์ดนะครับเพื่อนกับล่างไหลมาเที่ยวน้อนี่ครับล่างไหลมาเที่ยวฮาแห่งควันสยามครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็กรุ๊ปครัวครับเป็นธงสีเหลืองครับพี่น้องนะครับยืนเต็มครับโอ้โหวันนี้ก็มาอย่างล้นหลามพี่น้องโอ้ยดีครับหลายเพลิงนะครับวันนี้เบิ่งแล้วก็แทบไม่มีคนไทยนะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเนาะนี่ครับนี่คือหน้าฝนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับด้านทางเข้าได้เต็มครับเบิ่งการโชว์น้ำพุและเบิ่งกะจะไปล่องเล่อเนาะบางคนกะจะเข้าไปที่ห้างไอคอนสยามครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับที่ฝั่งเสียงว้าวนี้ไม่ใช่คนไทยเลยนะครับด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์ครับนะครับก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้ไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆคนลั่งไหลมาเทพเมืองไทยซูมือเนาะตอนนี้ก็มีคนมาเทพเมืองไทยแล้ว25ล้านคนครับได้มาทริปนี้ก็ต้องขอพาพี่น้องชมภาพบรรยากาศอย่างเต็มที่เนาะนี่ครับพี่น้องที่เดินนี่คือชาวต่างชาตินะครับนอกจากพี่ทัวร์เอ็นซีนะครับเป็นคนไทยครับนอกนั้นก็เป็นชาวต่างชาติครับมาเที่ยวเมืองไทยครับด้านทางเข้าห้างไอคอนสยามก็เต็มครับนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าไปที่ห้างไอคอนสยามครับพี่น้องนี่ครับปาร์ตด้านทางเข้านี่เยอะจริงๆครับอย่างเต็มครับนี่ครับด้านนี้ก็ใช่นะครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับแบบนี้แล้วใครจะสู้เมืองไทยไหวเนาะเรื่องการท่องเที่ยวครับโอ้โหเยอะจริงๆเอ้าบัดนี้ก็จะขอพาทุกคนลงไปที่ท่าเรือเนาะไปชมภาพบรรยากาศนะครับส่วนมากเพื่อนก็จะไปล่องเรือนะครับไปล่องเรือดินเนอร์ครับด้านตรงหน้านี้ครับพี่น้องเบิร์ดนะครับที่ฟังเสียงร้องนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับนอกจากพี่ถือธงนะครับเป็นคนไทยครับเนาะวันนี้ก็จะขอลงไปที่ท่าเรือเนาะท่าผัวบ้างก็ต้องขอเซิร์ฟเด้อครับขอเซิร์ฟ FC ขอเพิ่มมาล่องเลอร์เนาะมาหาชมความงามแล้วก็มาเบิ่งการชวนน้ำพุครับอยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางลงไปที่ท่าเรือครับด้านตรงหน้าก็เป็นบาร์ฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับด้านนี้ก็เป็นท่าเรือไอคอนสยามเป็นเรือข้ามฟากครับไปที่สาทรเนาะราคา8บาทครับตัวสูงจริงๆครับโอ้โหวันนี้ท่าเรือก็แตกครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่าภาคภูมิเจอภาคภูมิใจนะครับที่เห็นชาวต่างชาติเป็นมาเทพมังไทยซูมือพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับแทบจะไม่มีคนไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเลยนะครับยืนเต็มครับด้านท่าเรือนี่ครับยืนเต็มหรือว่ายืนสับลาบนะพี่น้องครับเลือสมายหรือว่าไซครับป๊าดที่ฟังเสียงเบากับขายมาจากเวียดนามเนาะพี่น้องนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับนี่ครับโอ้โหด้านท่าเรือนี่เยอะจริงๆเขาที่เบิ่งด้วยสายตาเบานัดคิดว่ามือนี้เป็นชาวต่างชาติเกือบ 90% นะครับนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากะคล้ายพี่น้องมาจากเวียดนามมาจากจีนครับมาจากมาเลเซียครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหสุขใจจริงๆเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยเนาะเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยอย่างมหาศาลครับอย่างมากมายครับ
ณวันนี้ก็มีชาติต่างชาติมาเทเมืองไทยแล้ว25ล้านคนครับโอ้โหดาดพูนกับเป็นเลอร์ทงขวาครับราคา40บาทครับเพิ่นกับล้องเลอร์จากมงนี้ครับไปที่ท่าเรือท่าพระอาทิตย์นะครับถ้าใครว่างก็ขอเชิญเด้อมาล้องเลอร์ทงขวาครับราคา40บาทนะครับนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเพิ่นกับล่อล้องเลอร์เนาะสมายริเวอร์ไซด์ครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์แต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเต็มครับก็จะมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ก็คงมีแต่ชาวต่างชาตินะครับสุขใจสุขใจครับพี่น้องเอ้าบัดนี้กะจะขอพาไปทางด้านหน้าห้างเนาะไปด้านในห้างครับแล้วก็จะได้ก้าวล่าครับคลิปนี้กะเป็นกันมาอัปเดตนะครับเบานัดก็เคยมาแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีคนไทยด้วยนะครับก็จะเต็มคาราเบลมากกว่านี้ครับแต่วันนี้คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติ 90% นะครับวันนี้ด้านข้าเหลือก็เต้คาบินอนครับเป็นพงสีแดงครับเป็นคุกโคครับนี่ครับนี่ครับเป็นพงสีแดงครับอันนี้ก็มาจากจีนพี่น้องอันนี้มาจากจีนนะครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์มาจากจีนครับนี่ครับเพื่อนกับล่อลงเลอร์เมอร์ลิเดียนครูซเนาะด้านซ้ายมือครับล่อลงเลอร์เมอร์ลิเดียนครูซเป็นสายมุสลิมครับมาเที่ยวเมืองไทยครับตอนนี้ก็ยังนั่งเต็มครับพี่น้องครับเพื่อนกับมาท้ายเมืองกันโซ่เนาะเพราะว่ามงนี้กับโซ่อยู่3รอบนะครับรอบทุ้มครึ่ง2ทุ้มแล้วก็3ทุ้มครับแล้วแต่ FC จะมาเลือกชมนะครับถ้าใครมาก็ขอเชิญครับมีอยู่3รอบนะครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายเด้อกับเพียงแค่พาพี่น้องมาอัปเดตนะครับแต่มาแล้วก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับด้านนี้ก็เป็นสามมุสลิมครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้างไอคอนสยามครับต่อไปจะขอพาเข้าไปด้านในนะครับป้าพี่น้องด้านหน้านี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับโอ้โหด้านหน้าก็เป็นครัวนะครับด้านซ้ายมือนะครับเยอะจริงๆหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับด้านพุ่นก็เป็นสุขสยามครับสุขสยามก็แน่นเนาะขอพามาชมแน่สักหน่อยนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้เป็นสุขสยามนะครับถ้า FC มาก็ขอเชิญนะครับมาหากินข้าวอยู่ที่โซนสุขสยามครับราคาก็พอกินได้นะครับนี่ครับพี่น้องยืนเต็มครับอ๋อนี่ครับสุขสยามครับเอาบัดนี้ต้องขอตัวเด้อครับขอตัวกลับบ้านครับมองนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารเนาะก็เป็นร้านที่น่ามานั่งครับราคาก็คงจะพอสมควรนะครับแต่ถ้า FC ก็คงจะทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบานัดก็คงจะไม่ค่อยไหวครับเป็นสาวฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับแต่คลิปนี้ขอลงวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้วันนี้คงจะตัดต่อไม่ทันนะครับเพราะว่าก็ต้องเอาเพลงไปตรวจสอบลิขสิทธิ์นะครับเอาบัดนี้กะจะขอพาขึ้นไปที่ชั้นเอ็มนะครับแล้วก็จะได้กลับห้องนะครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับเป็นโทนสีทองเนาะนี่ครับเริ่มมาบครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นชั้นเอ็มแต่มองผมอยู่นี่ก็เป็นชั้นจีนะครับ
เป็นชั้นจีเดอร์ครับสวยจริงๆนี่ครับนี่คือดอนเช่นะครับดอนเช่แกปานาครับอ่านถูกแล้วเด้อครับดีเจอครับอ่านได้แล้วเนาะดอนเช่ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นชั้น M นะครับขึ้นมาแล้วโมงนี้ก็เป็นห้องน้ำครับนี่เป็นชาวต่างชาติมาถ่ายรูปครับอันนี้กับป่าดาครับทางนี่หอมครับหอมห่วยแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบครับเฟนดีครับก็บางคนก็มาเนาะบางคนก็เมื่อครับกับป้าคนเดียวครับทั้งคนไปทั้งคนมาครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นทางออกไปรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับตรงไปครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่เข้ามาครับส้มครับถ้าคุณเลอสอบเจอสอบใจกันต้องขอไลฟ์ฟาแซ่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีนะครับนี่คือห้างไอคอนสยามครับโอ้โหสวยจริงๆบ๊ายบาย